Thank you. สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวพระรหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2563ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพราราสุดาสยามรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมโอรสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลอองพระบาท วันนี้เวลา9้านาฬิกาสิบนาทีสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเสด็จลงณศสาลาดุสิตดาลัยสวนจิตตะดาพระราชวังดุสิตธิ์พระราชทานพระราชบรมกาทให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้พระปัญญาวิสุทธิโมลีเจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเซาจังหวัดฉะเชิงเซานำคณะกรรมการจัดโครงการคณะสงฆ์ช่วยวัดสมคราห์พระ ช่วโรงเรียนสงเคราะห์นักรเรียนประกอบด้วยพระสงฆ์ลักณะบุคคลเฝ้าและเฝ้าทุนอองพระบาทถวายและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงานการกุศลนวัดโพนงานตะบลคูยายหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเศราสมทบทุนมูล,ลนิทิอานันทรรมหิดล นางสาวลานทิพธวาวาทศินที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสมาคม YWCA กรุงเทพมหานครนำพริยาเอกอัครราชทูตป,ประจำประเทศไทยและกรรมการอำนวยการสมาคมเฝ้าถือองพระบาททุนกาลทุนกระหม,ม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน YWCA Diplomatic Charity b a ี a บครั้งที่65ประจำปี2018โดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอธยาศัยและสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา คุณหญิงพันเครือยงจะยุทธประธานชมรมอาสาสมัครอีสานเขียวและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททุนก็รอดทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2561เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยและคณะนำบุคคลเฝ้าทูลองพระบาทดังนี้ นางประวราเอคระผานิดนายกสมาคมรักแม่และคณะเฝ้าทุลอองพระบาททุนกราทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดโครงการประกวดแต่งเพลงร้องเพลงรักแม่และจำหน่ายบัตรรักแม่ครั้งที่13ประจำปี2561 สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์เทอร์โมมิกเซอร์สำหรับสกัด DNA เซลซลมะเร็งแก่ศูนย์ศริกิจบรมราชินีนาศโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในโอกาสนี้ทีมชนะเลิศการประกวดแต่งเพลงรักแม่ร่วมเข้าเฝ้าทวลอองพระบาทด้วย นายกองเอกเปล่งศักดิ์ประกาศเพศัดร,รองประธานมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปธรรมและคณะเฝ้าถวลองพระบาททุนกุลาทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนศูนย์สุริฐกิจบร,รมราชินีนาถพระโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุราลงกงณ์สภากาชาติไทยและน้อมเครา,นรา่น้อมกระหม่อมถวายพระรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร คณะกรรมาการร้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เฝ้าทูนลอ,องพระบาทุนกลากถนกระหม่ถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2561เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย คณะกรรมาการร้านสมวสรโรตารี่กรุงเทพรัชดาพิเศษเฝ้าทุลอองพระบาททุนก็าลาถึงการหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2561เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย พลตรวจโทธนาชูวงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7นํานำคณะข้าราชการตำรวจภูธรภาค7และคณะกรรมการจัดโครงการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาและเหรียญคนาจา์เฝ้าถวลองพระบาททุนรครอะหุกระบอกถาวายเงินรายได้จากการจัดโครงการประกวดดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอธยาศัย นางพากมลร,รัตะเสรีกรรมการและรองเหรยรันยิกมูลนิธิชัยพัฒนานางนำนางรมณีวาสาันตพฤกและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททุนก้าทุนกรมหถวายเงินรายได้จากการจัดงานเด็กลันเชียนแอนด์ออเดตแจสปาร์ตี้สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา <c oughs> นายสมชัยเลือสุทธิวงประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอดวานซ์อินโฟสบิทจำกัดมหาชนนำนคณะกรรมาการจัดการแข่งขัน AIS Family Larry เพื่อสายใจไทยครั้งที่26และการจัดการแข่งขัน AIS Family Walk Larry ครั้งที่19ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเฝ้าทูลอ,องพระบาททุนคลอดนุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการจัดก,การแข่งขันสมทบทุน มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์และสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลในโอกาสนี้ครอบครัวผู้ชนะเลิศการแข่งขันร่วมเข้าเฝ้าุูลอ,องพระบาทด้วย นายสมพรสืบถวินกุลนายกราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬานำคณะกรรม,มาการราชยานยนต์สมาคมเฝ้าทูลอองพระบาททูลก,กระถทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดการแข่งขันเหล่าเรือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระัราชดุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราช,าามรมราชกาุศลตามพระระาธายัย เวลา14นาฬิกา4นาทีสมเด็จพระรกนิษธาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตลาดาพระราชวังดุสิทธิพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถอองพระบาทตามลำดับดังนี้ หม่อมราชบงปรีดิยาธรเทียวกุลประธานกรรมกา,ารมูลนิธิหอศิลปะแห่งราชการที่9นำคณะกรรมกา,ารมูลนิธิและผู้แทนผู้ให้การสนับสนุนการจัดทำเว็บไซต์วิสิทธิศิลปินเฝ้าถลอองพระบาททุนก็เล่าหนึกระหม่อมถวายเงินส่วนหนึ่งจากเงินสนับสนุนในการจัดทำเว็บไซต์ดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิาศัยและทุนก็ล่าหนึกระหม่อมถวายของที่ดะลึก ในโอกาสนี้ผู้สนับสนุนการจัดทำเว็บไซต์เฝ้าทุลอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกด้วย คณะกรรมาการอำนวยการร้านกองทัพเรือและคณะเฝ้าทุนอองพระบาททุนก็เดาทุนกระบอกถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2562เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย คณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือและคณะเฝ้าถุนอ,อองพระบาททุนกราทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2562เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นายอมดร,รุสดีเอกอัครราชาทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในโอกาสนี้นางอานิตารุสตีพริยาเอกอัครราชาทูตร,ร่วมเข้าเฝ้าถุนอ,องพระบาทด้วย ในช่วงเย็นสมเด็จพระกนิธฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงสมรักหุตินทะ เวลา17นาฬิกา31นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธทิรราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระพระอาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงสมรักหุตินทะซึ่งถึงแก่นิจกรรมเนื่องจากปอดอักเสบติดเชื้อเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2563สิีิอายุ96ปี ท่านผู้หญิงสมรักหูตินทาเกิดวันที่19มีนาคม2466ปิดาและมารดาชื่อพระบรรบุตรวินิจฉัยและนางบรรบุตรวินิจฉัยสำเร็จการศึกษาในวิชาพยาบาลอนามัยและประดุงคันโรงเรียนพยาบาลสภากาชาติไทยเริ่มรับราชการในตำแหน่งพยาบาลประจำการโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยตลอดการรับราชการมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาแผนกพยาบาล เยได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศนำความรู้กลับมาปร,ปรับปรุงงานห้องผ่าตัดโรงพยาบาลโจรานงกรให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมต่างประเทศและเป็นผู้เริเร่มจัดตั้งหน่วยจ่ายกลางในโรงพยาบาลเพื่อช่วยให้พยาบาลสามารถเตรียมเครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพท,ทั้งยังได้ปฏิบัติงานในสภากาชาติไทยช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ จากสถานการณ์สงครามโดยไม่ได้คำนึงถึงอันตร,รายดใดๆเช่นสงครามโลกครั้งที่สองตลอดจนดูแล,แลและจัดส่งผู้อพยพให้เดินทางไปยังประเทศที่3อย่างปลอดภัยอีกหนึ่งความภาคภูมิใจสูงสุดคือการได้รับความไว้วางพระราชาหรือไทยให้เข้าร่วมถวายการพยาบาลในพระบรมวงศานุบงศ์ดยตำแหน่งสุดท้ายของชีวิตทำงานคือได้ปฏิบัติ งานที่กองราชเลขานุการในพระองค์สมเ็จพระนางเจ้าสุรษกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทำหน้าที่เจ้าหน้าที่เยี่ยมและดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ จากการอุทิศตนในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมได้รับยกย่องให้เป็นพยาบาลดีเด่นสาขาเกียรติคุณและได้รับเหรียญกาชาสมนา,าคุณชั้นที่1เรียญฟอร์เรนส์ไนทิงเกลด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนายเอื้อนผู้ติงทะมีลูกบุญธรรมหนึ่งคน องคมนตรีติดตามการปฏิบัติงานมูลนิธิโครงการหลวงมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูงสู่ความยั่งยืนและเป็นแบบอย่างการพัฒนาด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันนี้เวลา9นาฬิกาที่สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกปนาารุดติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในการประชุมติดตามการปฏิบัติงานมูลนิธิโครงการหลวงภายใต้แผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ2563เพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ4ปีระหว่างพุทธศักราช2562ถึง2565โดยสรุปการดำเนินง,งานของโครงการหลวงยังคงมุ่งเน้นเพื่อ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูงสู่ความยั่งยืนเกิดผลไปยังประชาชนบนพื้นราบและเป็นแบบอย่างการพัฒนาด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแกช่ชาวโลก ดยเป้าหมายหลักของโครงการหลวงคือการวิจัยพืชเพื่อส่งเสริมแก่เกษตรกรเป็นอาชีพที่มั่นคงในปีงบประมาณ2563ได้ดำเนินการวิจัย11หมวดงาน49โครงการเกิดองค์ความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมกรเกษตรกรอาทิส่งเสริมการปลูกขีนัวพันธุใหม่สองสายพันคือพันธุเหลืองห้วยต้มและพันแดงปางดะซึ่งโครงการหลวงได้ขึ้นทะเบียนพันแล้ว และการวิเคราะห์คุณภาพของน้ำสตรอเบอรี่และอายุการเก็บรักษาบรรจุภัณฑ์กล่องปลอดเชื้อไปต่อยอดปรับใช้กับบรรจุภัณฑ์กล่องน้ำผลไม้รอยคำ จากผลงานวิจัยนำไปสู่การพัฒนาอาชีพบนพื้นฐานความรู้ที่เหมาะสมต่อสภาพภูมิสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมเป็นไปตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร่งสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาาัฎรตลอดไป โดยในปี2563นี้ได้จัดทําฐานข้อมูลฟาร์มเกษตรกรในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงมีจํานวนพืชอาหารได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตรทั้งพืชผักสมุนไพรไม้ผลกาแฟชาพืชไร่และข้าวรวม264ชนิดพืช มาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตรและสำนักง,งานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์59ชนิดมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์จากกรมปรศุสัตว์ได้แก่ไก่ไข่และไก่เนื้อรวมทางได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารคัดบรรจุผล,ผลผลิตจากกระทรวงสาธารณสุข39แห่งมาตรฐาน HACCP และโคเด็กจากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO 12แห่ง ทั้งนี้จากผลของการส่งเสริมจึงเกิดผลิตผลและผลิตภัณฑ์อาหารจำหน่ายแก่ประชาชนในประเทศได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยมีคุณภาพและสามารถลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ในช่วงบ่ายพอนอกงานาัุดิตดตองคมนตรีประธานกรรมการบริหารหมูลนิธิโครงการหลวงได้เดินทางไปติดตามการดําเนินงานของศูนย์วิจัยเห็ดเขตหนาวดอยปุยดําเนินการโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวอวอสถานีวิจัย,จย,จยดอยปุยและคณะเกษตรมหาวิทยาลัย,ลยเกษตรศาสตร์ ั้งอยู่ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยมีพันธกิจหลักคือเป็นแหล่งเก็บรักษาผลิตและขยายหัวเชื้อเห็ดให้แก่เกษตรกรโครงการหลวงสำหรับศูนย์วิจัยเห็ดเขตหนาวดอยปุยก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2512ดำเนินงานด้านการวิจัยทดลองและขยายพันธุ์ไม้เมืองหนาวต่างๆมีห้องปฏิบัติการมาตรฐานสำหรับการแยกเชื้อเห็ดโดยเฉพาะ ปัจจุบันโครงการหลวงได้ผลิตเห็ดเขตหนาวหลายชนิดเช่นเห็ดพอตเตเบลโลเห็ดหอมเห็ดปุยฝ้ายเห็ดตระกูลนางฟ้าเห็ดที่มีสรรพคุณทางยาเช่นเห็ดกระถินพิมานเห็ดนมเสือและเห็ดถังเช่าสามารถจำหน่ายเป็นเห็ดสดเพื่อบริโภคและใช้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปต่อไปได้จากนั้นองคมนตรีได้เยี่ยมชมการดำเนินงานพัฒนาเฟิร์นตัดใบและเฟิร์นกระถางซึ่งได้ดำเนินการงานตาม ต่อเนื่องจากโครงการวิจัยฟินเศรษฐกิจเพื่อปลูกทดแทนฟินโดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงและภาควิชาพืชสวนคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินงานในพื้นที่สถานีวิจัยดอยปุยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524ต่อมาได้ขยายพื้นที่การผลิตไปยังสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์หน่วยวิจัยขุนห้วยแห้งในปี2532และได้เปลี่ยนชื่อเป็นโครงการพัฒนาฟืนเศรษฐกิจ ปัจจุบันมีหน้าที่สำรวจเก็บรวบรวมพันธ์ุเฟิร์นหายากปรับปรุงพัฒนาและขยายพันธ์เฟิร์นหายากและชนิดใหม่รวมแล้วมากกว่า500ชนิดทำการผลิตเป็นเฟิร์นกระถางและเฟิร์นตัดใบเพื่อการค้านอกจากนี้สถานีวิจัยดอยปุยยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่นิสิตนักศึกษาเก,กษตรกรและผู้สนใจทั่วไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อแก่โรงพยาบาลหาดใหญ่เพื่อเสริมความพร้อมหากมีการระบาดของโรคโควิด -19 รุลอกใหม่วันนี้ณนโะรงพยาบาลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโด,ปรดกระหรม่อมพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อแก่โรงพยาบาลหาดใหญ่ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งที่19จาก20แห่งทั่วประเทศที่พระราชทานพระราชทรัพย์ให้ SCG ดำเนินการก่อสร้างภายใต้โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทา,านเพื่อเสริมความพร้อมหากมีการระบาดของโรคโควิด -19 รุอกใหม่โดยมีนายจารุวัฒน์เกลี้ยงเกลาผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายแพทย์อุทิศศักด์ หาริรัตนกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลานายแพทย์พิรพงศ์ภาวะสุทธิภัยสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัดใหญ่และผู้บริหาร h c g, g ร่วมในพิธีรับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อยังความปลื้มปิติแก่บ,บุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนประชาชนต่างทราบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพน้น ห้องตรวจหาเชื้อดังกล่าวจะแยกพื้นที่ระหว่างทีมแพทย์และคนไข้ออกจากกันใช้ระบบควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศที่เหมาะสมเพราะมีระบบฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคสามารถติดตั้งในพื้นที่จำกัดได้ในเวลาเพียง3วันเชื่อมต่อกับคลินิก โรคระบบทางเดินหายใจของโรงพยาบาลจึงช่วยลดความเสี่ยงจากเชื้อโรคโควิด -19 ให้บุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าที่และประชาชนที่ไปตรวจรักษาอีกทั้งอนาคตยังต่อย,ยอดเป็นสถานที่ตรวจหาเชื้อโรคติดต่อทางเดินหายใจอื่นๆได้ด้วย คณะกองกำลังจิตอาสาพระราชทานตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 ที่จังหวัดสกลนคร วันนี้พลตรีสุพลจันทรผ่องประจำกองกำลังจิตอาสา,าพระราชทานและคณะไปตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 ณฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหนองหมากเท่าบ้านนาคำตําบลห้วยยางอําเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานโครงการดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการ เลิกจ้างงานขาดรายได้จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโรคโควิด -19 ให้มีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองตลอดจนมีความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่และมีแหล่งอาหารให้กับตนเองครอบครัวชุมชนสามารถประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีนายมนสิทธิ์ภัยสารธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยพลตรีประสิทธิ์ทิสาบงผู้บัญชาการมณฑลทนาหารบกที่29สกลนครรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครตำรวจหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสา904และจิตอาสาพระราชทานรวมให้การต้อนรับ ในการนี้คณะกองกําลังจิตอาสาพระราชทานได้รับฟังการดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 ทั้ง4ฟาร์มในพื้นที่จังหวัดสกลน,นครและอีกหนึ่งฟาร์มในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม สำหรับโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 ในพื้นที่แห่งนี้มีจำนวน27ไร่เศษเพื่อทำกเกษตรทฤษฎีใหม่โดยจ้างผู้ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานก็ไปทำงานขณะนี้มีจำนวน25คนดำเนินการปรับสภาพพื้นที่จัดเตรียมวัตถุดิบในการทำปุ๋ยหมักการขยายพันธุ์พืชสำหรับนำมาปลูกภายในแปลงการตัดแต่งกิ่งไม้รวมทั้งเครื่องจักรใหญ่ทำการขุดบ่อสี่ไร่และบ่อน้ำภายใน ขุดคลองไส้ไก่และหลุมขนมครกขนาดเล็กบนคันบ่อสีไร่การปลูกแฝกรอบคันบ่อจัดระบบน้ำฝายชะลอน้ำกระสิกกรรมธรรมชาติบำรุงดินสร้างฐานเรียนรู้พอกินพอใช้เสริมสร้างพันไม้เก็บรักษาและแปรรูป สภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระราชาอนุญาตให้จัดตั้งครัวพระราชทานอุป,ปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาติไทยเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สําหรับแจกจ่ายกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น สำเนียพระนิษิฐาธที่ราชเจ้ากรมสำเนียพระเทศพ,พระราชสุดาสยามวรมราช,ชุกุมารีพระราชทานพระราชาอนุญาตให้สภากาชาติไทยจะตั้งครัวพระราชทานอุปนายกาผู้อานวยการสภากาชาติไทยขึ้นนัสถานีรถไฟขอนแก่นอํเาเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่1 1ถึง20มิถุนายน2 5 6พรเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สําหรับแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยวันนี้นายสมศักดิ์จังตะกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในการมอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชนที่สถานีรถไฟขอนแก่นจากนั้นลงพื้นที่แจกจ่ายอาหารพระราชทานแก่ผู้สูงอายุผู้พิการผู้ปว่วยติดเตียงและผู้ยากไร้รวมจำนวน2,000กล่อง จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันเสด็จสวัสดิสา,าเอกเยี่ยมศิลปสวัสดีค่ะ